วันนี้โอลิมปัสขอท้าช่างภาพมือโปรให้มาสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสในช่วง OMD EM1 Mark II Meets Pro ด้วยประสบการณ์ในวงการโทรทัศน์มากกว่า10ปีโปรของเราในวันนี้ถือเป็น Director of Photography ที่มีดีมากกว่าการถ่ายภาพแต่มาพร้อมกับเทคนิคแห่งภาพเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเรามาพบกับคุณต้นธนูศักดิ์วิสัยจรและโปรมิชชั่นของเขาในวันนี้กันเลยครับในยุคแรกๆถ้าเราจะถ่ายภาพให้มีคุณภาพสูงเหมือนในภาพยนตร์เราต้องใช้กล้องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่สมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลกล้องก็เหลือตัวแค่นี้แล้วก็สามารถถ่าย 4K ด้วยมือเปล่าได้วันนี้ก็เลยมาขอสัมผัสฟิวเจอร์ของ OMD EM1 Mark II ตัวนี้ให้ได้ครับถ้ามิติความคมชัดของ 4K เนี่ยมันชัดมากแล้วก็ให้ความละเอียดที่สูงมากเพราะนั้นงานที่เราต้องการเท็กเจอร์ที่มีความคมชัดสูงเนี่ยมันน่าจะเหมาะโดยเฉพาะงานโฆษณาถ้าโปรดักชัดลูกค้าก็ชอบงานก็จะน่าสนใจขึ้นที่สำคัญความคมชัดของ 4K มันเหลือใช้เลยครับโดยเฉพาะถ้าเหมือนว่าเรานำมาตัดต่อแล้วก็สร้างองค์ประกอบใหม่เวลาเราถ่ายกว้างแล้วก็อยากได้ช็อตอื่นที่มีความแคบลงหรืออะไรเงี้ยรายละเอียดก็ยังมีอยู่เราสามารถเอามาจัดองค์ประกอบใหม่ได้เลยนี่คือความพิเศษของ 4K รายละเอียดขนาดนี้มันจึงเหมาะกับการถ่ายภาพยนตร์มากๆครับยิ่งเล็กก็ยิ่งง่ายนะครับผมสามารถถ่าย 4K ได้ด้วยมือเปล่าเลยเพราะว่ามีระบบป้องกันภาพสั่นไหว5แกนแล้วก็ระบบป้องกันสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการถ่ายวิดีโอทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นขาตั้งกล้องหรือว่าดอลลี่สะดวกมากเลยครับถ้าอีกจุดนึงที่ผมชอบก็คือความลื่นไหลของโฟกัสแล้วก็ตัววัดแสงอัตโนมัติผมว่าตัวนี้เหมาะกับการทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์มากกล้องสามารถเปลี่ยนค่าความสว่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นกล้องตัวนี้ทำได้ดีมากๆครับเท่าที่สัมผัสกล้องตัวนี้ในวันนี้นะครับไม่ว่างานวิดีโอทั่วไปหรือว่างานภาพยนตร์ที่ต้องการคุณภาพระดับสูงOMD EM1 Mark II ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของผมเลยครับ